อแล้วทำไมเราต้องสัญญกรรมปากให้นกเพื่อความสวยงามเหรอฮะหรืออะไรทำให้มันเรียวขึ้นหรือยังไงจริงๆจะไม่ทำแบบนั้นครับคือถ้ามุ่งเน้นแต่เรื่องความสวยงามเนี่ยหมอจะไม่ทำครับแต่คราวนี้เวลาปากน้องเนี่ยเขาได้รับอุบัติเหตุมาอุ้ยพี่ดูนี่สิน้องเขาไม่มีจะงอยปากอย่างตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับแล้วคือปากนกเนี่ยก็เหมือนปากเราแล้วมันสำคัญยังไงอะคุณหมอก็ปากเขาก็ทานอาหารก็ทานได้กินไม่ได้ครับเขาจะกินลำบากมากๆแล้วก็จะปีนป่ายใช้ในการสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยลำบากไปหมดเลยอ๋อใช่เมื่อกี้ไงที่พอคุณหมอปล่อยอะหน้าที่นี้เลยอะโอ้คือสำหรับนกเนี่ยปากสำคัญพอๆกับเท้าของเขาและปีกของเขาเลยคือเป็นอวัยวะที่สำคัญหนึ่งอย่างเลยถูกต้องครับอย่างตัวนี้เขาโดนอะไรมาครับตัวนี้ใช่ไหมครับโดนนกตัวที่ใหญ่กว่ากัดใช่ครับคือปากของเขาเนี่ยมันเหมือนเล็บของเราไหมคะโครงสร้างคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันก็คือโดยปกติถ้าไม่มีการสัญญกรรมอย่างนกตัวนี้ก็คือปากหายไปแล้ววิธีการคือเจ้าของจะต้องป้อนอาหารให้เขากินเองไม่ได้ใช่เป็นอาหารเหลวครับป้อนผ่านสายยางลงไปในกระเพาะพับไปต่อถูกต้องครับก็คือใส่สายยางยัดเข้าไปเขาก็ทรมานด้วยเจ้าของเองก็ต้องเหนื่อยกับการที่จะต้องดูแลเขาตลอดเวลาถูกต้องครับเรามีตัวอย่างของนกที่คุณหมอทำปากให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะใช่ครับมีไหมครับตัวนี้มีครับตัวนี้ครับตัวที่อยู่ในตู้เนี่ยครับเดี๋ยวคุณหมอนี่คือปากปลอมเหรอครับเนี่ยใช่ครับเฮ้ยเหมือนมากเลยอ่ะอุ้ยสีเสือเหมือนเนียนกริปเลยนะเธอไม่ต้องกลัวใช่ไหมเราสีเหมือนกันนะ ตัวนี้เขามีปัญหาทั้งสองปากเลยครับปากบนปากล่างเลยป่ะครับถูกต้องครับปากล่างผิดรูปยาวขึ้นมาปากบนหายไปครับอ๋ออันนี้เป็นแต่กำเนิดไม่ใช่ครับอุบัติเหตุครับเขาโดนอะไรมาคะนี่โดนนกตัวที่ใหญ่กว่าทำร้ายส่วนใหญ่จะเป็นแนวนั้นนกตัวที่ใหญ่กว่าทำร้ายแล้วพอเขากัดไปปั๊บทำให้ปากล่างเขาผิดรูปด้วยปากบนก็หักไปถูกต้องครับนี่ไงจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีเคสอย่างเงี้ยมาแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับคราวนี้ก็ได้ไปเห็นมีเป็นสัตวแพทย์ของต่างประเทศนะเป็นชาวบราซิลครับเขาเริ่มทำปากให้น้องขึ้นมาพอเราดูตรงนั้นปุ๊บเราเกิดแรงบันดาลใจเราจะต้องช่วยน้องๆพวกนี้เราก็เริ่มศึกษาใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็ปรึกษามีคอนซัลท์เป็นทันตแพทย์นะครับทันตแพทย์คนใช่ครับมันจะต้องคิดถึงเรื่องแรงกดเวลาที่เขาใช้ปากงับอาหารงับกรงงับอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญมากไม่ใช่คิดว่าเราจะทำปากออกมาแล้วก็จบมันไม่ใช่แค่ความสวยงามเขาต้องใช้งานตลอดชีวิตเขามันจะต้องใช้งานได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราศึกษาเป็นเวลานานนะครับทำงานกันมาเป็นปีครับกว่าจะเริ่มตัดสินใจทำจริงแล้วอย่างนี้ขั้นตอนในการทำปากของนกเขาทำยังไงบ้างฮะหลังจากที่สมมติเรามีเคสมาแล้วอย่างน้องคนนี้ไม่มีปากแล้วยังไงฮะอย่างนี้คนนี้รอมาประมาณ6เดือนคือเคสนึงเนี่ยเหมือนสัญญกรรมคนเลยคือน้องแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะทำปากขึ้นมาก็ไม่เหมือนกันเช่นกันเพราะฉะนั้นแต่ละเคสเนี่ยจะต้องมีการเข้ามาดูก่อนแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะเคสนี้เราจะทำยังไงแล้วก็วางแผนกับทีมนะครับแล้วก็ถึงเวลาถึงคิวเราก็จะนัดน้องเข้ามาค่ารักษาแพงไหมครับอย่างนี้หมอตัวหมอเองนะตอนที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเราคิดอยู่แล้วว่าเราจะไม่เก็บตังค์เพราะว่าถ้าเราเก็บตังค์เนี่ยจะมีอีกหลายเคสที่ไม่ได้ทำค่ะเราก็เลยทำให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นโครงการอะไรคะเป็นโครงการคืนปากให้หนูหน่อยครับคืนปากให้หนูหน่อยใช่ครับเดี๋ยวคุณหมอนะคุณหมอคุณสาคิดค้นมาได้ขนาดนี้คุณหมอไม่คิดจะเอาเงินกับเขาบ้างเลยเหรอมันขึ้นอยู่กับจุดยืนเราครับอย่างตัวหมอเองครับครับเราคิดว่าเราไม่ค่อยได้ไปวัดทำบุญนะเราทำแบบนี้ก็ทำบุญเหมือนกันโอ้ยสาธุถ้าอยากจะร่วมบุญกับหมอนะครับทุกคนสามารถร่วมได้ก็โดยการประชาสัมพันธ์นะครับแชร์ให้หน่อยเพื่อน้องๆนะครับคนอื่นๆเนี่ยที่เขาไม่รู้ว่ามีโครงการนี้อยู่เขาจะได้รู้แล้วเขาจะได้พามาอย่าง Facebook เข้าไปพิมพ์ได้เลยใช่ครับเป็นเพจด็อกเตอร์มอนเตอร์หมอสัตว์ประหลาดแล้วก็เพจโรงพยาบาลสัตว์อเมซอนเนียถ้าแบบว่าอยากจะเข้ามาทำปากหรือเอาเข้ามาให้หมอดูนะครับก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลหรือติดต่อเข้ามาทางเพจก็ได้โอเค